มาดูรีวิวกันบ้างวันนี้เครื่องที่เรามารีวิวนั่นก็คือชวมันนี่เป็น Moto G4 Plus นี่เครื่องนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวพรีวิวกันไปบ้างแล้วค่ะข้างล่างเห็นเครื่องจริงจังวันนี้เราจะเอามาให้ดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างสโลแกนของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ความคุ้มค่าเพราะราคาเปิดมา 8,990 บาทแต่ส่วนประสบการณ์การใช้งานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มต้นที่วัสดุกันก่อนตัววัสดุนี่ก็ยังมีความเป็นโมโตโรล่าอยู่จากตอนแรกที่คิดว่าตัว Moto G4 Plus เนี่ยมันไปอยู่ภายใต้ชื่อของ Lenovo โดยตรงเต็มที่แล้วจะเป็นรุ่นแรกที่ออกมาที่แบบว่าไปอยู่ในไลน์ผลิตของ Lenovo นะครับก็อย่างแรกที่ช็อกกันทั่วแบบทั่วแฟนมอเตอร์ไลน์ช็อกกันเลยท็อกกันแบบทั่วโลกก็คือไอ้ตรงนี้นี่แหละที่สกรูสแกนลายนิ้วมือดูดีก็โผล่มาแบบมันมาจากไหนคือก็ดีไซน์มันไม่ควรจะมีงี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ออกมาแล้วไม่มีมันอยู่ข้างหลังคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ปุ่มข้างหลังเนี่ยควรจะเป็นอะไรสักอย่างถูกจากข่าวลือ Motorola ตั้งแต่สมัยนู้นเลยตั้งแต่ Moto X ตัวแรกเขาต้องการใช้ไอ้ปุ่มตรงนี้กลมๆเนี่ยรูบุ๋มๆลงไปเนี่ยให้เป็นสแกนนิ้วแต่มันก็ไม่เคยเป็นสแกนนิ้วเลยจนกระทั่งเป็นสแกนนิ้วโผล่ด้านหน้าใช่คือไอ้ช่วงนั้นก็มีปัญหาคือว่าจะเอาสแกนนิ้วมาติดแล้วเนี่ยเหมือนกับ Apple ไปซื้อพาเทนต์อะไรเยอะแยะมากมายไม่สามารถจะหาตัวแทนที่ผลิตว่ายี่ห้ออื่นที่ผลิตแล้วได้ใกล้เคียงแม่นยามพอๆกันไม่ได้ทำไมต้องยกเลิกการซื้อตัวสแกนนิ้วมาติดในตัว X ช่วงแรกนะครับสุดท้ายตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละปุ่มสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละครับแล้วความพีคคือปุ่มเนี้ยแทนที่มันจะเป็นปุ่มโฮมปุ่มอะไรได้มันเป็นอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมพี่พัทสแกนนิ้วล้วนๆมันเกิดมาเพื่อทำอะไรมันก็ทำได้แค่อย่างนั้นอย่างเดียวใช่ไม่ต้องมัลติฟังก์ชันทำอย่างเดียวพอคือสแกนนิ้วให้มันเป็นปุ่มโฮมปุ่มโฮมเลยนิดนึงไม่ได้อ๋อได้อย่างนึงคือเป็นกลุ่มสแกนนิ้วแล้วเปิดเครื่องไงไม่ต้องกดปุ่ม power ตรงนี้ก็สแกนนิ้วตึ๊ดแล้วเปิดเครื่องเลยดูไม่ใช่อะไรก็ไม่มาดูเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนละกันนะครับลายเซ็นของ Motorola อยู่ก็คือตัวเฟรมที่เป็นโลหะนี่รอบด้านแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ Motorola ก็เป็นแฟนมาตลอดก็จะรู้ว่าไอ้แบบนี้แหละคือสัญลักษณ์อันแรกของ Motorola ที่เห็นกันบ่อยๆนะครับแกะฝาหลังปุ๊บอันนี้ฝั่งของตัวเราเขาบอกว่าฝาหลังนี่จะมีมาขายด้วยนะมีขายเป็นหลายสีอะไรอย่างเงี้ยฝาหลังก็จะแบบบิดงอได้บิดได้นะคะนั่งทับอาจจะหักนั่งทับอาจจะหักอ๋อเดี๋ยวคือไม่หักสิมันจะหักได้ไงอ๋อแบบนี้ใช่ไหมเออนะโอเคอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่ถอดไม่ได้นะครับตัวเครื่องภายในนี่ก็มีช่องซิม2ช่องคือแยกกันหมดแล้วนี่มีไฮดรีบิทล็อกให้มันลำบากใจนะครับก็ดีนะซิม1ซิม2แล้วก็ไมโคร SD อยู่ด้วยกันหมดเลยแบบนี้เห็นไหมใส่ได้ทุกอย่างไม่ต้องเลือกนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่แล้วก็เป็น Dual 3G Standby ด้วย Full Netcom 3.0 นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใส่ซิมให้มันเกาะสัญญาณ 3G ได้ทั้งช่องอันนี้ขออีกรอบนึงอ่ะคัดค่ะติ๊ก3 2 1อันนี้ก็สามารถใส่ซิมเดี๋ยวจะซิมอีกแล้วคัดดึงออกครับอันนี้ก็สามารถใส่ซิม 3G นับได้ทั้ง2ช่องเลยเออช่องนึงจะเกาะ 4G ก็ได้แล้วก็อีกช่องนึงเป็น 3G ก็ได้นะครับแต่ว่านี่ก็คือสามารถสแตนด์บายได้นั่นเองคือไม่ต้องมีปัญหาว่าโอ้โหเจอแล้วแบบโทรเข้าไม่ได้ต้องกลายเป็น 2G บ้างใช้พวก My พวก Penguin หรือ Open อย่างเงี้ยอยู่เปล่าเจอเปลี่ยนโปรเข้าไปกากเลือดเหมือนกันอ่ะก็คือใช้ได้นั่นแหละนะครับเออนี่แหละนะอันนี้คือเรื่องของดีไซน์ว่าต้องส่วนตรงนี้ที่เป็นรูๆทั้งหมดเนี่ยคืออ่ะนี่คือรูไมโครโฟนตัวที่2ทําตัวมาตัดเสียงใช่มั้ยแล้วก็มีเลเซอร์โฟกัสนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีพวกเซ็นเซอร์ตัวอื่นอีกด้วยนะครับที่พวก proximity พวก light sensor คือทาง Motorola นี่เป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่องของเซ็นเซอร์มาเต็มมากรอบเครื่องครับมีทุกจุดเพราะว่ามันมีตัวของ active display เอาไว้ทําอะไรอันนี้ก็นี่แหละครับเซ็นเซอร์ที่มีหลายจุดเอาไว้เพื่อเปิดการใช้งานตัว active displayก็คือตัวที่แบบปกติแล้วสมาร์ทโฟนแบบนี้ตาจอจะดับเวลายกขึ้นมาปุ๊บติดเลยเนี่ยตาจอติดไม่ติดนี่ไงติดแล้วคือมันจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังคอยดีเทคว่ามันหยิบขึ้นมาจากพื้นหรือยังนะครับหรือว่ามันอยู่ในกระเป๋าก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังคอยเช็คว่าโอเคมันอยู่ในสภาพกระเป๋าคือมีเหมือนกับสอดในกระเป๋าแล้วมันวัดระยะไม่ได้ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมก็จะปิดหมดก็จะจอดับตลอดเวลาแบบแค่ไปจับขึ้นมาก็ติดแล้วบางทีแบบมันไม่ต้องวางพื้นก็ได้หรือว่าแค่ขยับข้อมือก็ติดนะครับแล้วก็มีการใส่พวก motion command gesture ต่างๆเช่นการขยับเครื่องเพื่อเปิดกล้องนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้ไหมพี่พาร์ทว่าถ้าเกิดเป็นสั่นเครื่องให้เปิดกล้องหรือว่าให้ทำอย่างอื่นหรือว่าไม่ใช่คือถ้าสั่นบิดข้อมือแบบ twist คือเปิดกล้องอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามี command อย่างอื่นเช่นเราใช้ตัวใช้ตัวอะไรดีใช้ตัวสับนะครับ
การสับอย่างนี้แฟบเห็นไหมเปิดแฟลชเลยเปิดแฟลชนะครับอันนี้คือสะดวกมากมืดๆอยู่เขย่าปึ๊กปึ๊กแฟลชมาเออแล้วก็ปิดงี้ใช่เห็นไหมไปไหมปิดไฟไม่ใช่เดี๋ยวเออนี่แหละนี่คือเป็นแกสเตอร์หลักๆที่มีมีไจโรไหมสำหรับตัวโมโตมีมีนะคะเล่นโปเกมอนโกเปิดเอ็ดได้เลยหมุนรอบตัวเลยหมุนไปนะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ราคาถูกสุดแล้วก็เซ็นเซอร์มากที่สุดตัวนึงคือเซ็นเซอร์เยอะมากมีเซฟเคาน์เตอร์มีแอมเบียนไลท์คือเป็นอาจจะเป็นยี่ห้อเดียวก็ได้ที่มีเรียร์พ็อกซิมิตี้เห็นครับเนี่ยครับเรียร์พ็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์คือด้านหลังนะไม่ใช่แปลว่าเลี้ยเอาลิ้นเลียไม่ใช่นะอยู่ด้านหลังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกล้องนี่แหละเห็นไหมมาถึงเรื่องของกล้องแล้วกันตะกี้พูดกล้องไปแล้วบิดบิดตึ๊ดตึ๊ดเข้ากล้องเปิดได้ตึ๊ดตึ๊ดนี่นะครับช่วยมาลงข้างล่างดูไอ้กล้องกันนิดนึงครับ UI กล้องของ Motorola นี่ก็อาจจะเป็น clean มากเลยเน้นแบบคล้ายๆกับกล้องของตัวพวกฝั่ง Nexus คือจะไม่ได้เน้นเรื่องของโหมดต่างๆโหมดพิเศษอะไรมากมายนะครับก็จะมีเรื่องของ HDR นะครับเปิดปิดได้อันนี้ผมชอบเพราะว่าจริงๆฟังก์ชัน HDR เนี่ยมันควรจะเป็นฟังก์ชันที่เปิดปิดง่ายควรจะอยู่ในหน้าแรกอันนี้ทำถูกต้องแล้วอันนี้เห็นด้วยแต่ทำไมอย่างอื่นมันน้อยมากมันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้ผู้หญิงก็บอกหาแต่ Beauty Mode กันนะอันนี้โมโตบอกเลยว่าไม่มีเนอะเสียใจมากแล้วกล้องหน้าคือไม่รู้ว่าเรียกว่าดีหรือไม่ดีคือเป็นกล้องหน้าที่เห็นรูขุมขนมากก็เน้นความชัดความคมชัดแต่มันแบบอัพลงโซเชียลไม่ได้นะคะพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมาเดี๋ยวลองลองสลับให้ดูกล้องหน้าแชะเฟบอ่ะให้คุณน้องถ่ายหนึ่งรูปโอเคไม่เราคือพี่ต้องลองมันจะแบบมันชัดมากมันจะเห็นดีเทลทุกอย่างชัดมากซึ่งมันไม่ควรเห็นไงทำไมอ่ะมันเป็นมันคือหน้าเรามันคือหน้าเราซอกจมูกอ่ะจะเห็นอะไรจะเห็นรูขุมขนกันไปโอ้ยเนี่ยดูสิเห็นไหมมันจะเห็นรูขุมขนมิวไปก่อนมิวไปก่อนก็จะทำไมนั่นไงมาเหมือนเลยนะเข้ากล้องเข้ากล้องมันจะมีความเห็นรูขุมขนนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตมันจะมีแบบไม่แน่ใจว่ารายละเอียดก็จะเนี่ยเห็นปะมันจะมีแบบมาอันนี้มันคือเรื่องของปกติคือพี่จะบอกว่าอะไรหนังหน้าน้องมันไม่ดีไม่ใช่คือเขามองว่ามันคือสภาพหน้าของเราหน้าใสหน้าสดถูกไหมไม่ต้องมาปกปิดด้วยหมวดบิวตี้อันนี้คือบางคนก็ชอบแบบนี้ถูกป่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบโอ้ต้องการหน้าใสก็อีกเรื่องนึงไงนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะแบบมีแอปแต่งหน้าคุณก็ไปใช้แอปอื่นมาเสริมก็ได้แต่หมดกล้องโมโตก็จะประมาณนี้แหละเน้นความเรียบง่ายใช้งานเร็วนะแล้วแต่ชอบแต่เราไม่ต้องแล้วก็ UI ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแบบสไลด์ด้านข้างขึ้นมาซึบเลือกปรับค่าต่างๆเช่นขนาดของภาพถ่ายนะครับจะเป็นแบบ 16:9 หรือจะเป็น 4:3 ก็ได้นะคะไม่อันนี้ก็เรื่องปกติเนาะมีคิวแคปเจอร์นี่แหละที่บอกว่าบิดข้อมือตึ๊ดแล้วก็เปิดกล้องเปิดหรือปิดฟีเจอร์นี้ก็ได้เช่นกันนะคะใช่อันนี้ก็ชัตเตอร์ก็สามารถจะเลือกแบบแตะจอแล้วถ่ายอะไรก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นปุ่มใช่มั้ยแบบถ่ายวิดีโอก็ความละเอียดสูงสุดก็คือเป็น Full HD นะครับ30 frames per second ค่ะบอกนิดนึงอันนี้กล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลนะคะถูกต้องครับก็จะมีตัวเลเซอร์โฟกัสมี PDS แล้วก็มีเป็น Dual LED นะคะ2สีนะเป็นทูโทนนะครับพอสำหรับเป็นกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลตะกี้นี้น้องเก่งลองถ่ายไปแล้วนะคือแย่มากเลยค่ะ ใจเย็นๆนะภาพมันละเอียดไงแต่ว่าแย่ไม่แย่มันเรื่องเรามองว่าเป็นภาพบิวตี้หรือไม่บิวตี้ถูกป่ะถ้าเราสวยคือแย่ถ้าเราไม่สวยคือแย่นะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีออโต้ HDR ให้ด้วยแม้แต่กล้องหน้านะถือว่าโอเคนะแล้วก็มีสกรีนแฟลชนะครับอันนี้ใช้ได้สกรีนแฟลชก็คือใช้ในที่แสงน้อยแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแฟลชแบบเป็นไฟเหมือน LED ก็ใช้หน้าจอนี่แหละปุ๊บช่วยใช้แค่หน้าจอสว่างวาบขึ้นมาฟึ๊บนะตั้งเวลาได้ปกตินะครับแล้วก็เลือกโปรโมทได้เช่นกันความละเอียดสูงสุดของหน้ากล้องหน้าก็จะเป็น5ล้านพิกเซลที่4:3แล้วถ้าเกิดต้องการถ่ายแบบ wide frame ก็จะเป็น16:9ที่3.8ล้านพิกเซลนะคะอันนี้คือเรื่องของกล้องก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครชอบแบบลูกเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องหาแอปแอปมาลงเพิ่มเพราะว่ากล้องของโมโตจะเป็นแบบคลีนมากๆนะครับเน้นความสะดวกสบายสุดๆคือทำได้แค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายซับซ้อนเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวงงไงใช่สไลด์ขวาก็เป็นการดูแกลเลอรี่ภาพถ่ายจึ๊บๆนี่เห็นไหมกล้องหน้าโมโตโรล่าไม่ได้ไวมากถ้าเทียบกับโอปโปหรือว่าเทียบกับโซนี่ด้วยแหละจริงๆคือเป็นตัวที่นะกล้องหน้าน่าจะแคบสุดในกลุ่มของพวกสมาร์ทโฟนไม่ได้ไวมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะคืออย่างที่บอกว่าโหมดมีน้อยแต่มีโหมดแต่มีโหมดโปรครับมีโหมดโปรนะครับนี่แล้วแตะตรงนี้เปลี่ยนโหมดปึ้งช่องแว็บ
นี่เลยหมวด Pro ครับก็จะมี UI 2แบบคือแบบนี้ให้เลือกปรับใช่ไหมแล้วก็แบบดึงออกมาทั้งเซตเลยทั้งแผงเลยแล้วก็หมุนเองเลื่อนไปตามสะดวกนี่ประมาณนี้จะเห็นชัดนะครับว่ามีอะไรบ้างอยากปรับอะไรก็เลื่อนนะคะมีเรื่องของตัวโฟกัสนะครับมี exposure balance แล้วก็จะเป็นเรื่องของ presetไม่สามารถจะปรับค่าเขาอยู่ได้เนาะแต่มีพรีเซตพวกสภาพแสงห้องสภาพแสงแดดสภาพแสงที่เป็นคลาวดี้เป็นพวกเมฆอะไรอย่างนี้ได้ตั้งสปีดชัตเตอร์ได้แต่ว่าไม่ได้สูงมากนะไม่ได้นานมากครับลองสปีดพวกจะประมาณแค่ 1.5 วินาทีไม่ได้มีตั้งแบบทะลุไปตรงนั้นทีนี้ถามก่อนว่าความลื่นไหลหลังจากที่เราใช้เป็นยังไงบ้างคะยังไงยาวนานใช่ป่ะแบต 3,000 ถือว่าใช้ได้อยู่ประมาณ 20% มั้งประมาณชั่วต่อชั่วโมงอ่ะคร่าวๆประมาณนี้แต่คือเราเปิดกันทั้งวันอยู่คือเปิดจอทิ้งไว้ตลอดนะเออตั้งแต่หัวรถไฟฟ้ายันท้ายรถไฟฟ้าหัวรถไฟฟ้ายันท้ายอ๋อหมายถึงสถานีแรกจนถึงสถานีสุดท้ายใช่จะรู้จักถึงบางนาตอนนั้นลองนั่งไปเปิดตลอดแล้วก็ปั่นเสาไปปั่นเสาไปก็หายไปประมาณเกือบ 20% ตอนนั้นก็ประมาณ40นาทีหรือชั่วโมงแล้วก็ความร้อนอันนี้หลายคนก็เจอคอมเมนต์มาเรื่องของความร้อนในการเปิดใช้งานกล้องนานๆคือเปิดกล้องนานๆแล้วจะเริ่มเกิดอาการร้อนที่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับค่ะอันนี้แหละแต่ใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่เจอคือตอนที่เล่นโปเกมอนโกยาวๆนั่นน่ะเกือบชั่วโมงอยู่แล้วอ่ะก็ไม่เจอว่ามันร้อนคือมันก็มีอุ่นๆบ้างตรงนี้แต่ว่าทุกอย่างปกติเล่นเกมได้จับโปเกมอนได้ปั่นเพื่อสต็อปตามสบายตามสะดวกค่ะครับถ้าเจอปัญหาความร้อนหนักคือสองจุดก็คือเรื่องของตัวนี้แหละถ้าเปิดกล้องทิ้งไว้นานเกิน5นาทีเปิดกล้องเกิน5นาทีเจอความร้อนตรงนี้ผสมตรงนี้ครับเริ่มอุ่นขึ้นมานะครับอีกอันนึงคือเรื่องของช่วงแรกที่เปิดใช้งานแล้วคุณมีการแบบซิงค์ข้อมูลแล้วก็โหลดติดตั้งแอปมาปึ๊ดช่วงแรกๆเนี่ยประมาณเอาไงว่ามีแอปเยอะเท่าไหร่ซิงค์ข้อมูลมากเท่าไหร่ตอนแรกๆอ่ะจะเจอมันก็ยิ่งรัวๆยิ่งนานเท่าไหร่ก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาเหมือนกันตรงนี้เนาะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมถือว่าลื่นไหลใช้งานง่ายหน้าจอทัชรวนไหมทัชไม่รวนนะครับไม่เจอปัญหาเลยเล่นเกมพวกฟุตบอล 2.3 จุดทัชก็ปกติปาไปโดนโปเกมอนปิ้วๆจับได้หมุนโปได้แตง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 8 9กดไปเรื่อยจะถึง20ไหมไม่เดี๋ยวใจเย็นจริงๆคงประมาณ10แหละแต่ว่าอาจจะนิ้วผมลงไม่พอตึ๊ง9แต่จริงก็คือถ้า2จุดไขว้กันแล้วมันไม่มีปัญหาก็โอเคครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนน่ะนะนี่แหละนี่เห็นไหมไม่สลับนะถือว่าทัชโอเคนะเวลาชาร์จแล้วทัชรวนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับไฟที่วิ่งเข้ามาแหละแต่ว่าก็เคยเจอเหมือนกันนะคะครับคือขึ้นอยู่กับว่าไฟที่วิ่งเข้ามาว่ามันเป็นยังไงหลายๆอย่างอ่ะคือเป็นทั้งสาย USB เองด้วยบางทีเป็นตัวออริจินอลเองก็เจอถ้าเกิดว่ามีไฟรั่วเกินขึ้นมาอะไรอย่างงี้ก็ทัชเอาจริงก็เวลาชาร์จก็ไม่ค่อยอยากให้นั่นให้เล่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโพแบงค์ไม่ค่อยเจออาการรวนนะถ้าเป็นพวกไฟมันไม่เยอะแต่ไฟอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตามบ้านอ่ะชอบเจอ 4G รองรับทั้ง3ค่ายครับแต่ CA นี่ยังไม่เจอ 4G พัดเลยอ่ะที่ผมใส่ไปตามนั้นก็ไม่เจอ 4G พัดนะอันนี้เป็นซิมของ AS เปล่าวะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะมีคนแอบแซวมาว่านั่นมือคนหรือมือโดเรมอนค่ะโดเรมอนมีคนด้วยหรอโดเรมอนคือฝั่งนู้นปะไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะมานี่อันนี้คือจุดเด่นอย่างนึงคือแถมถาดเป็นให้ด้วยเออดีถาดแปลงนาโนเป็นไมโครนะครับแล้วก็เป็นถาดที่โอเคมากคือไม่ไปเกี่ยวเคี่ยวข้างในของมันเองออกมานะอ่ะโอเคใส่2ซิมแล้วเดี๋ยวจะลองโทรเข้าเบอร์1แล้วเล่นอีกเบอร์1ดูว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะหรือไม่ก็ลองโทรเข้าอีกเบอร์1แล้วก็อีกเบอร์1ลองโทรเข้าด้วยโอเคว่ามันจะแล้วเบอร์อะไรจะได้รู้ว่าเป็นไม่รับสายหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองเอาเบอร์นี้โทรออกไปก่อนนะครับค่ะโทรออกแล้วแป๊บนึงใจเย็นก่อนสิเราโทรก่อนนี่โทรติดแล้วนะครับได้ลองโทรเข้ามาสัญญาณว่ายังไงโทรติดไหมบอกว่าเป็นสายไม่ว่างปะขอโทษค่ะแปลว่าเป็น dual standby ครับคือตอนเนี้ยซิมเนี้ยซิม2โทรออกไปซิม1ติดต่อโอเคเขากำลังบอกโปรโมชั่นอยู่นี่คือครึ่งชั่วโมงครึ่งนาทีแล้วนะยังไม่ถึงโอเปอเรเตอร์เลยวางได้แล้วใจเย็นประมาณนี้ครับคือเป็น Dual Standby อ่ะนะคะกล้องหน้าไม่มี Wide Selfie นะคะ GPS เป็นยังไงบ้างรุ่นนี้โอเคนะครับใช้ได้ชิปเขาไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องของ GPS มากเท่าไหร่ Turbo Charge ของ Moto กับ Samsung อันไหนเร็วกว่าโ
เทอร์โบชาร์จพอๆกันนะสูสีกันครับคือมันขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวแบตเตอรี่ก้อนเล็กก้อนใหญ่มันจะเต็มเร็วช้าเท่ากันเอ้ยต่างกันเข้ากันไม่คือแบตขนาดไม่เท่ากันก็จะเต็มเร็วช้าต่างกันแต่ว่าเทคโนโลยีการชาร์จก็จะพอกันคือจาก0ถึง 80% เนี่ยจะแบบอัดเต็มเหนียวปื๊ดขึ้นไปเลยใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งตรงนี้ก็จะ 80% แล้วที่เหลือก็จะคอยเก็บอีก 20% ประมาณอาจจะครึ่งชั่วโมงที่เหลือประมาณนี้ทีนี้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยมือถือนี้มันไม่ค่อยมีก็คือการรองรับ FM ถูกต้องมี FM radio นะครับถูกโดยที่ไม่ต้องเสียบหูฟังเลยทั้งสิ้นนะคะเฮ้ยมหัศจรรย์มากสุดยอดลองเลยอย่าช้าลองมันบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เสียบปลั๊กหูฟังจะใช้ได้หรือเปล่าก็ลองเลย play anyway คือจะเล่นสักอย่างจะเล่นอ่ะจะเล่นสักอย่างมาลำโพงเพลงมามีคลื่นอะไรรับได้ไหมนี่ไงเจอแล้วหนึ่งอันนี่ไงอันนี้ไม่ได้ใช้มายากลอะไรนะครับคือเราไม่ต้องใช้หูฟังจริงๆเราไม่ได้เล่นกลหรืออะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องเสียบหูฟังฟังได้แหละจบเฮ้ยรุ่นนี้เหมาะกับการซื้อให้ป้าป้าป่ะป้าป้าฟังวิทยุเหรอป้าป้าไม่ได้อยู่ YouTube เหรอไม่ป้าป้าชอบฟังวิทยุมากอันนี้ก็สแกนไปเรื่อยสแกนไปเรื่อยแล้วก็เจอคลื่นนะครับเจอคลื่นก็ลิสต์มามีความเก๋ไก่ตรงนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครชอบฟังก็ลองความเสียงลำโพงดังแค่ไหนRadio Taiwan News first up in national news เนี่ยลำโพงมันใช้เป็นตัวด้านหน้าตรงนี้เลยช่องนี้ช่องนี้ลำโพงแต่ไม่มีลำโพงอยู่ตัวเดียวเนาะใช่ลำโพงตัวเดียวครับเนี่ยก็เลือกฟังขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าบางขึ้นที่มันดูไม่ชัดเพราะว่าเราไม่ได้เสียบเสาอ่ะนะแล้วก็สถานที่ด้วยเนาะถูกต้องครับอันนี้สามารถจะเลือกเป็นขึ้นที่ชอบได้นะครับหรือว่ามีต้องไหนอยากจะอัดเก็บไว้ก็กดบันทึกได้ตึ้งนี่ก็จะขอสิทธิ์ในการอัดบันทึกก็จะบอกว่าอัดได้กี่นาทีอัดไปเลยเข้าเมมไปก็มาย้อนกลับฟังมาทีหลังได้แล้วเจ้าตัวนี้นี่นอกจากจะมีฟีเจอร์แล้วเรื่องตัวเครื่องเองมันกันน้ำไหมคะมีกันน้ำครับเพราะว่าแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ากันน้ำแบบจุ่มลงไปนะไม่ใช่คือเป็นพวก splash proof ประมาณว่าฝนตกฝนตกขับรถไม่ใช่ดิเดินไปเดินตามฟุตบาทรถวิ่งมาน้ำกระเด็นมาโดนอันนี้รอดไม่ตายนะครับรอดมันกันพวกน้ำฝุ่นเอ้ยน้ำละอองน้ำได้ระดับน้ำสาดฝนอะไรพวกนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้มีคนถามว่าเทียบระหว่าง G4 Plus กับ Zenfone 3ตัว 5.2 นิ้ว 11,900 บาทตัว Zenfone 3โอ้โหต่างกันประมาณ 3,000 นะสเปคก็ตัว Zenfone 3จะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่ผมเท่าที่ลองดูนะตัวนั้นเนี่ยแบตมัน 2,600 แล้วก็ถึงเวลาใช้จริงๆแล้วมันไม่ประหยัดแบตเท่าไหร่เทียบกับ G4 Plus เนี่ยตัวนี้ประหยัดแบตมากกว่าครับคือแบตใช้งานนั้นได้นานกว่าค่ะแล้วก็มีเทอร์โบพาวเวอร์ชาร์จแบตเร็วนะแต่ตัวนั้นไม่มีก็อาจจะใช้แบตนานนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวเครื่องลุคดีไซน์เนี่ยตัวนั้นได้เปรียบเพราะว่าเป็นบอดี้มันเป็นโลหะกระจกแล้วก็ดูสวยกว่ามีคำถามว่าสมาร์ททีวีต่างเอ้ยเดี๋ยวสมาร์ททีวีคืออะไรเทียบเรื่องกล้องกับรุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันให้หน่อยครับ F1 XA กับ P9 เฮ้ย P9 Lite อ๋อโคตร P9 Lite ยังไม่เคยจับเลยแต่ P9 Lite จะบอกว่ามันแค่อาศัยชื่อ P9 อ่ะคือมันเป็นรุ่นที่ออกมาจากตระกูล P9 ทั้ง2ตัวเลยนะครับจะบอกว่ามันใกล้เคียงกันคงไม่ได้เพราะว่ากล้องเดี่ยวด้วยแล้วก็คือต้องเรียกว่ามันเป็นรุ่นนอกสมรสลูกนอกสมรสนอกตระกูล P9 ก็ว่าได้อะนะครับถ้ามองก็คือ F1 นี่เห็นว่าของไม่น่าจะเหลือแล้วให้ตัดทิ้งไปเลยไปดู F1S แทนถ้าจะเทียบกันนะมี F1S มี XA แล้วก็มีไอ้โมโตนี่แหละคือเรื่องแบตเตอรี่ผมยกให้ F1S แล้วก็โมโตผมได้สูสีกันแบตอึดพอๆกันนะครับกล้องหน้าแข็งใช้ได้กล้องหน้า F1S ไปเลยอันนี้ยกให้เขาไปเถอะต้องยกให้เขาไปเลย16ล้านพิกเซลนะครับแต่เรื่องของเทียบกับ XA นี่ XA ก็เล่นเรื่องของโปรไฟล์ตัวเครื่องที่มันบางเบาแล้วก็สวยกว่าแต่แบตเตอรี่ก็ยังสู้ Moto G4 Plus ไม่ได้ก็ได้เลยได้เสียกันคนละอย่างใช่แต่ว่า XA ก็จะมีจุดเด่นเรื่องของตัวกล้องนะครับที่แบบว่าจะมีลูกเล่นเยอะหน่อยโหลดปลั๊กอินเพิ่มได้เยอะด้วยเพราะ Sony เขาแบบมาเน้นสายตัวกล้องให้ดาวน์โหลดได้ใช่นะครับก็เอาจริงถ้าเรื่องของภาพถ่ายผมอยากจะให้ไปเช็คเรื่องของโทนสีแล้วก็ลักษณะของภาพที่ชอบมากกว่า
เพราะบางคนชอบภาพโทนสีต่างกันบางทีแนะนำตัว Moto G ไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ชอบสีภาพประมาณนี้แต่ว่าไปชอบสีของพวก Sony หรือว่าของ Oppo มากกว่านี้ก็เรื่องภาพจะเป็นเรื่องที่แบบว่าอยากให้ไปดูเพิ่มเติมเองแต่ถ้าเกิดเรื่องของสเปคแบตเตอรี่การใช้งานทั่วไปเนี่ยพอจะแนะนำได้ตัว Moto ตัวนี้กับ Lenovo K5 Note ราคาต่างกัน 1,000 ตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันไอ้ตัวนี้จะมีจุดเด่นเรื่องของ2ซิม 3G แล้วก็อะไรนะ Moto Aไลน์ไม่เด้งอ๋อใช่ Lenovo ก็ยังมีปัญหาเรื่องของตระกูล K5 กับ K4 เท่าไหร่แหละคือปัญหาเรื่องของ notification มันไม่ตึ๋งตึ๋งตึ๋งมันไม่เด้งไงดิคือต้องรอเขาแก้อีกรอบนึงทุกทีเลยแทบทุกตัวที่ออกมาเลยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่แก้ตั้งแต่แรกเนาะนั่นแหละคือปัญหาที่เจอของฝั่ง Lenovo นะครับแต่ว่าของฝั่ง Moto ก็เด้งปกติ K5 งัวจะเป็น Helio P10 ก็ผมว่าอยู่ในระยะในระดับที่พอๆกันครับไม่ได้ต่างกันเห็นแบบเห็นได้ชัดว่าแบบคือไม่ได้เหมือนกับว่า Snap 820มาเทียบกับคือมันอยู่ในระยะเดียวกันร่วมกันนะคะแล้วเจ้าตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องของอะไรคะพี่จุดเด่นก็นี่แหละครับราคาคือต้องบอกว่าสเปคก่อนสิใช่ไหมถึงจะรู้ว่าราคามันคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคนะครับสเปคก็จะเป็น Snapdragon 617นะคะเป็นตัว Octa Core นะคะแล้วก็แรม3 GB ใช่ครับแล้วก็ ROM 32 GBเพิ่มใน Quest Card ได้ถูกต้องอันนี้คือถือว่าโอเคเลยแล้วก็ราคาแค่ 8,990 บาทหน้าจอก็เป็น Full HD 5.5 นิ้วแต่ว่า Full HD ของมันก็คือถือว่าคมชัดนะถือว่าโอเคนะคะได้มาตรฐานมีคนถามว่าให้รีวิวสถานที่ขายด้วยหายากเหลือเกินอ๋อเออใช่คนทักมาถามว่าขายยากขนาดเพจโมโตมันตั้งออกมาประกาศว่ามีที่ไหนขายบ้างเออขายที่ไหนอ่ะแล้วคนจะซื้ออ่ะทำยังไงอ่ะเออทำไมคุณไม่วางของเข้ามาเยอะล่ะเออเอออันนี้ลองเข้าไปดูที่เพจโมโตได้นะเท่าที่รู้คือพวกทูช็อปแบบมีอันนี้ส่วนนึงค่ะไอ้ต้องโทรเช็คแล้วก็พวกเจมาร์ทใช่ไหมเท่าที่รู้ก็คุณรู้ว่าทีจีก็ถูกวางนะเพราะมันจะวางไปพร้อมกับร้านที่มีพวกเนเนอร์วูขายอ่ะไอ้ต้องโทรเช็คมาบุคคลไม่จะมีมาบุคคลนั้นมีอยู่แล้วมีทูมีเจมาร์ททีจีโฟนอืมใช่แต่ว่าสาขาที่มีของเหลือหรือว่ามีของขายไอ้ต้องโทรเช็คดีกว่านะจะได้ไปแล้วไม่แป้วนะคะนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวเราไปตอบให้ในคอมเมนต์นะคะ